คนดอยเรียนน้อยบางไม่ได้เรียนหัดอ่านหัดเขียนเรียนรู้หูประปราทุกวี่ทุกวันทำงานอาบเหงื่อตั้งหน้าหากินหล่อเลี้ยงกายาตามประสาคนป่าคนดอยเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเหงาให้คิดออกเรื่องมาอยู่เป็นเพื่อนช่วยกันหาเผือกหากลอยเลี้ยงหนูเลี้ยงหมาทางป่าทำไรเลื่อนลอยสร้างวิมานบนดอยเป็นนกน้อยในรังจนจนแต่พอเมื่อวานปะมันเธอพลันเปลี่ยนไปไอ้หนุ่มหน้าใสไม่เคยแปดเปื้อนดินโครนจากเมืองกรุงไกลควักไฟไปด้วยรถยนต์วิมานของคนจนจนถูกชิงถูกชนด้วยรถโฟวิวไปโอกูเช่สักคำไม่เคยยอมบอกหรือลองเขาหลอกให้ลงจากลอยดังมาไปโอกูเช่สนคนจนคนด้อยคนเขาถึงมีภูมิลำเนาแต่บัตรประชาชนไม่มีพกยาทันใจเอาไว้แทนใบขับขี่รถจนก็ยังไม่มีรถเมล์ก็มาไม่ถึงแต่พอเมื่อวานปะมันเธอพลันเปลี่ยนไปไอ้หนุ่มหน้าใสไม่เคยแปดเปื้อนดินโครจากเมืองกรุงไกลควักไฟไปด้วยรถยนต์วิมานของคนจนจนถูกชิงถูกชนด้วย